สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางฝูงวัวสวยๆนะครับผมชาโรเล่เลือดสูงวากิวเลือดสูงพี่น้องครับเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่อาจารย์ประเสริฐนะครับผมที่นี่คือฟาร์มของอาจารย์ประเสริฐนะครับผมพิกัดอยู่ที่ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับอาจารย์ประเสริฐเลี้ยงวัวต้นน้ำมาแล้วหลายปีนะครับประสบการณ์เป็น10ปีเลยนะฮะที่นี่มีวัวจำนวนคร่าวๆเกือบ200ตัวพี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกือบ200ตัวเป็นชาโรเล่เลือดสูงแล้วก็วากิวนะฮะส่งที่โรงขุนสำหรับตัวผู้นะครับส่งโรงขุนที่สุรสิงห์ฟาร์มนะครับผมส่วนตัวเมียอาจารย์เก็บไว้ทำแม่บ็อกแม่พันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อาจารย์ประเสริฐมีเปิดแบ่งนะครับผมเห็นบอกว่าชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนมาเลือกเอาได้เลยราคาตรงกันราคาถูกใจปล่อยหมดนะครับผมขายหมดทุกตัวนะฮะและที่สำคัญอาจารย์บอกว่าเข้าใจดีว่าช่วงนี้ราคาวัวถูกเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าขายให้ไม่แพงนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือวันนี้ผมมีตัวอย่างคู่แม่ลูกให้ดูสัก 4-5 คู่นะฮะบอกราคาด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูพาพี่น้องดูบรรยากาศภายในฟาร์มสักนิดหนึ่งนะฮะผมจะเริ่มต้นจากมุมนี้ไปก่อนนะฮะเอามุมที่ไม่ย้อนแสงนะครับเนี่ยแหละฮะอย่างที่เห็นอยู่หน้ากล้องเนี่ยก็จะเป็นทั้งชาโรเล่แล้วก็วากิวนะครับเป็นชุดแม่บ็อกแม่พันทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีชุดตัวผู้รุ่นที่กำลังพร้อมจะส่งเข้าโรงขุนแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าตัวนะฮะรอเวลาที่จะส่งโรงขุนอยู่นะครับถัดมามุมนี้เนี่ยฮะพี่น้องดูอาจารย์ประเสริฐเลี้ยงวัวพี่น้องเชื่อไหมครับวัวเกือบ200แม่ของอาจารย์เนี่ยไม่มีตัวผู้คุมฝูงแม้แต่ตัวเดียวนั่นหมายถึงว่าความสามารถของเจ้าของวัวในการจับสัตว์ในการดูแลวัวถือว่าสุดยอดมากๆพี่น้องนะฮะสุดยอดจริงๆครับผมยอมรับเลยนะฮะเรื่องของการดูแลวัวการจับสัตว์วัวเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพโดยแท้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมสูงอีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอหามุมสวยๆให้พี่น้องได้ดูครับเอาละครับพี่น้องครับผมจะเริ่มแพนกล้องจากมุมสูงตรงที่เริ่มจากมุมที่ไม่ย้อนแสงก่อนนะฮะให้ดูบรรยากาศภายในฟาร์มตอนนี้วัวกำลังถูกปล่อยออกมาให้เขาได้รีแลกซ์ได้ออกกำลังกายนะครับมุมนี้เป็นมุมสูงนะฮะที่ผมตอนนี้ยืนอยู่ข้างบนอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องเห็นหลังคาไกลๆยาวๆตรงนู้นเนี่ยคือโรงเรือนนะครับโรงเรือนของอาจารย์นู่นยาวไปถึงนู่นเลยครับที่ผมแพนกล้องให้ดูนู่นนะฮะนู่นนะครับนี่คือบรรยากาศภายในฟาร์มแล้วก็ฝูงวัวตอนนี้ยังถูกปล่อยออกมาไม่หมดนะครับอยู่ในโรงเรือนก็มีอีกนะฮะนี่ครับอาจจะย้อนแสงสักนิดนึงนะพี่น้องนะแต่ผมอยากให้พี่น้องได้เห็นมุมกว้างมุมไกลๆของฟาร์มนี้นะครับเล่าถึงอาจารย์ประเสริฐสักนิดนึงพี่น้องครับก่อนที่จะพาไปดูตัวอย่างที่เปิดราคาวันนี้นะฮะอาจารย์ประเสริฐนะครับอดีตก็คือเป็นอาจารย์สอน
วิไลเทคนิคอยู่ที่ระยองนี่แหละพี่น้องนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์นะฮะแต่ผมตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับผมเรียนอยู่อีกที่นึงนะฮะลูกศิษย์ของอาจารย์ประเสริฐเล่าให้ผมฟังว่าประสบการณ์การสอนหนังสือของอาจารย์เนี่ยไม่เคยดูหนังสือเลยไม่เคยเปิดหนังสือเลยแต่สามารถบอกนักเรียนได้ว่าเปิดไปหน้านั้นเปิดไปหน้านี้และอาจารย์ก็จะอธิบายเรื่องโจทย์อธิบายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแบบเป๊ะๆมากนะครับนั่นก็หมายความว่าความเป็นมืออาชีพนะฮะของอาจารย์ประเสริฐเนี่ยยังมีสูตรอาหารเด็ดๆอีกหลายสูตรมากพี่น้องนะฮะใครอยากได้เนี่ยลองทักมาลองโทรมานะครับผมเคยขอสูตรอาหารแกแล้วนะครับแกบอกว่า อยากจะให้กับคนที่ซื้อวัวแกไปเนี่ยแหละครับนะฮะใครที่สนใจสูตรก็ขอมาได้นะครับขอมาที่อาจารย์ได้เลยมีหลายสูตรนะครับมีทั้งใช้ยูเรียไม่ใช้ยูเรียใช้อะไรยังไงเท่าไหร่มีสูตรให้ครบหมดเลยนะครับเอาละครับพี่น้องนี่คือภาพมุมสูงของฟาร์มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วก็พาพี่น้องดูตัวอย่างที่เปิดราคาวันนี้ครับแม่แรกที่จะให้ดูตัวอย่างเปิดราคาวันนี้ก็คือแม่นี้พี่น้องนะฮะเลือดสูงนะครับเครื่องชมพูทุกอย่างแถมมีลูกติดอายุ2เดือนนะครับเดี๋ยวตัวลูกถ้าเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูผมให้ซูมให้ดูตัวแม่ก่อนนะฮะเนี่ยฮะถ่ายให้ดูใกล้ๆส่วนสูงประมาณ135นะฮะแต่ว่าความหนาความใหญ่ความลึกอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเครื่องชมพูหางสีทองพี่น้องครับนะฮะกะโหลกใหญ่คืออยู่ตัวเนี้ยฮะตัวที่เลียตัวสีแดงอยู่นั่นนะครับนะฮะเนี่ยครับแม่ลูกลูกเป็นตัวผู้นะครับแม่นี้นะเปิดไว้ที่ 80,000 บาทนะครับให้ลูกไปเลยลูกอายุ2เดือนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวลูกผมจะถ่ายให้ดูนะครับนอกจากนั้นทุกตัวก็ขายนะครับไม่ใช่ไม่ขายอย่างแม่นี้ก็ขายเหมือนกันเนี่ยฮะที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยครับแม่นี้คือเป็นลูกตัวเมียนะฮะชื่อแม่ปูเป้นะครับแม่เมื่อสักครู่ชื่อแม่ฮันนี่นะพี่น้องถ้าจำวัวไม่ได้จำชื่อไว้แม่เมื่อสักครู่ที่เปิดคู่แม่ลูกเปิดไป 80,000 น่ะชื่อฮันนี่ส่วนแม่นี้นะฮะออกทองทองเหลืองเหลืองเนี่ยพี่น้องนะครับชาโรเล่นะแม่นี้ชื่อว่าแม่ปูเป้นะครับผมแบ่งพร้อมกับลูกสาวอายุ2เดือนเหมือนกันนะครับตัวนี้มีร้อยเกือบ150แล้วครับส่วนสูงนะฮะอันนี้ผมกะด้วยสายตานะครับส่วนสูงน่าจะมีถึงเกือบ150 45ยังไงเกินอยู่แล้วครับนะครับลูกตัวเมียอายุ2เดือนเปิดราคาไว้ที่ 90,000 บาทถ้วนนะครับอาจจะเป็นราคาขายแล้วด้วยนะครับพี่น้องนะเพราะว่าถ้าพี่น้องได้มาเห็นเนี่ยวัวเนี่ยตัวใหญ่จริงๆพี่น้องครับทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งลึกเลยนี่คือช่วงท้ายเนี่ยฮะโคนหางใหญ่แข้งขากระดูกดีมากพี่น้องนะฮะกำลังกินโป่งอยู่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับใบหน้าเป็นแบบนี้ชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอีกรอบนึงนี่เลยเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะเดินมามุมนี้เพราะว่ามันย้อนแสงนั่นเองพี่น้องนี่คือแม่นี้เปิดไว้ที่ 90,000 บาทนะครับลูกสาวตัวมีลูกเป็นตัวเมียนะครับอายุ2เดือนใหญ่มากแม่นี้นะฮะทุกตัวสามารถมาเลือกมาชี้เอาได้เลยนะครับเปิดราคาทุกตัวขอแค่ใจตรงกันราคาได้กันวันนี้ได้หมดอาจารย์บอกขายหมดทุกตัวนะฮะมาเลือกมาชมได้เลยเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอีกสัก2คู่ครับครับผมพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเนี้ยพี่น้องนะฮะหัวล้นเนี่ยนะครับที่มีเชือก
อยู่จมูกทั้งสองข้างเนี่ยนี่ตัวนี้ก็เปิดนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียแม่อายุ2เดือนท่าทางน่าจะเป็นสัตว์แล้วด้วยนะครับคู่นั้นก็เปิดไว้ที่ 80,000 เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูลูกของเขาสักนิดนึงนะครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ยังหาลูกไม่เจอเลยเพราะว่าวัวฝูงใหญ่จริงๆพี่น้องนะฮะเดี๋ยวผมเดินอ้อมมาทางนี้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศฝูงวัวนะครับเป็นวากิวแม่บ็อกแล้วก็เป็นชาโรเล่แม่บ็อกเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยวันนี้เนี่ยฮะฝูงใหญ่มากนะครับดูเอาครับผมนี่เป็นภาพมุมไกลนะฮะอย่างนี้ก็ขายนะครับผมขายหมดเลยนี่นี่แม่นี้นะฮะเนี่ยครับแปะบอกไว้แค่ 80,000 นะฮะมีเชือกสะพาย1ข้างแล้วก็เชือกที่จมูกอีก1ข้างลูกตัวเมียแต่ตอนนี้ลูกอยู่มุมไหนไม่รู้เดี๋ยวผมจะเดินถ่ายให้ดูนะครับ 80,000 เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูชาโรเล่สาวน้อยสักตัวหนึ่งนี่ฮะที่อยู่หน้ากล้องแล้วก็ที่กำลังกินอาหารอยู่รางสีแดงนั่นก็เป็นชาโรเล่สาวน้อยนะครับเลือดสูงนะฮะที่นี่ผสมหลอดผสมเทียมทุกตัวผมบอกเมื่อต้นรายการว่าไม่มีพ่อพันธุ์คุมฝูงแม้แต่ตัวเดียวนะครับนะฮะฝีมือการจับสัตว์ไม่ธรรมดาอ๋อนี่ฮะนี่คู่แรกที่ผมบอกไปนะครับเนี่ยลูกกำลังกินนมเป็นลูกตัวผู้นะครับคู่นี้บอกไว้ 80,000 นะครับนี่คือใบหน้าของแม่นะฮะกล้ามแผ่นหลังกล้ามเนื้อกระดูกแข้งขาสวยงามลำตัวยาวนะครับนี่ดูนะครับไม่มีซุดเลยนะฮะนี่ขนาดเพิ่งคลอดลูกลูกกำลังกินนมอยู่นะครับดูเนื้อดูตัวของแม่นะครับเอาละครับเถิบมาเรื่อยๆผมกำลังตามหาลูกของแม่นี้อยู่เนี่ยฮะย้อนแสงขออภัยนะครับมุมนี้เนี่ยครับฝูงวัวของอาจารย์ประเสริฐไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับถ้าไม่เจอยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะวัวเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นชุดเด็กๆลูกๆแม่ที่มีเชือก2เส้นนะฮะที่สะพายตัวหนึ่งที่สะพายเส้นหนึ่งแล้วก็ที่จมูกเส้นหนึ่งลูกของเขาคือตัวนี้พี่น้องเป็นตัวเมียนะครับลูกของเขาเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวเมียครับผมชื่อว่าโอโนะแม่โอโนะลูกตัวเมียจำไว้นะครับถ้าพี่น้องมาดูนะระบุแบบนี้เลยแม่โอโนะลูกตัวเมียนะครับแม่ฮันนี่ลูกตัวผู้แล้วก็แม่ปูเป้ที่เป็นสีทองที่ออกสีทองเหลืองๆนั่นคือแม่ปูเป้นะฮะลูกตัวเมียนะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงนะฮะอยากจะได้วัวไปทำแม่บ็อกแม่พันธุ์แนะนำเลยครับอาจารย์ประเสริฐวันนี้แบ่งทุกตัววัวเกือบ200นะครับวัวไม่น้อยเลยนะฮะแล้วก็ลูกแม่สีเหลืองทองอยู่มุมนู้นครับพี่น้องเป็นตัวเมียนะฮะผมขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับยืนยันว่าเป็นตัวเมียนะครับไม่มีหลอกครับผมไม่มีย้อมอยู่แล้วนะครับลูกใครลูกมันนะครับเอาละครับไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจะบอกราคาวันนี้ใหญ่หนาลึกเรียกได้ว่าโคตรใหญ่เลยไปดูกันพี่น้องครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้พี่น้องรอบที่แล้วนะฮะผมเคยมาเปิดราคาตอนนั้นยังท้องอยู่ยังไม่คลอดปัจจุบันคลอดแล้วนะครับบอกได้เลยแม่นี้มีต่ำๆ 8-900 โลพี่น้องครับตัวเมียนะครับเพิ่งคลอดลูกลูกเป็นตัวเมียชื่อพ่อคือ
ตองก้าหรือว่าทองก้าก็ได้นั่นนะครับนอนอยู่ข้างถุงอาหารนั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลูกอีกผมให้ดูแม่ก่อนนี่คือความใหญ่ความยาวความหนาความลึกของตัวแม่นะครับแม่นี้เนี่ยตอนที่ท้องอยู่เปิดราคาไว้ 140,000 วันนี้คลอดออกมาแล้วได้ลูกตัวเมียนะครับลูกอายุ10กว่าวันราคาก็ยังอยู่ที่เดิมพี่น้องอันนี้คือเห็นชัวร์ๆแล้วรู้แล้วว่าเป็นตัวเมียแน่นอนนะครับลูกตองก้านะฮะราคาก็ยังอยู่ 140,000 เหมือนเดิมพี่น้องครับเนี่ยฮะดูนมนมดีมากพี่น้องดูเอาดูนมเขานะครับโอ้โหสุดยอดแล้วก็ดูกล้ามเนื้อดูความใหญ่ความหนาความลึกเรียกได้ว่าสุดๆแล้วครับแม่นี้นะฮะหาได้ยากนะครับวัวเฟมอย่างนี้เนี่ยผมเห็นในเมืองระยองเนี่ยมีไม่กี่ที่มีอีกที่หนึ่งก็คือของเสียใหญ่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่อุบลแล้วนะเสียดายมากฟาร์มนั้นนะฮะมีแม่บ็อกแม่พันธุ์ที่เฟมใหญ่ๆแบบนี้อยู่หลายตัวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเมืองระยองของเราเนี่ยยังมีของอาจารย์ประเสริฐนี่แหละครับอีกตัวนึงนะฮะผมแนะนำให้มาดูแข้งดูขาดูกระดูกพี่น้องยังกระงัวตัวผู้หน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายหน่อยแป๊บนึงครับเอาละครับพี่น้องครับดูท้ายดูด้านหน้าแล้วมาดูส่วนท้ายบ้างนี่เลยอย่างใหญ่พี่น้องทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งลึก 104,000 กับลูกสาวนี่จ่อให้ดูใกล้ๆเป็นสัตว์แล้วด้วยอาจารย์บอกไม่รู้จริงหรือเปล่าลูกเพิ่งคลอดได้10กว่าวันวัวเป็นสัตว์แล้วแต่จิ๋มบวมมากนะครับเนี่ยฮะไม่รู้ว่าบวมจากการเพิ่งคลอดลูกหรือว่าบวมจากการเป็นสัตว์เนี่ยฮะโอ้โหใครที่ชอบสายใหญ่ๆลึกๆแบบนี้แนะนำให้มาดูตัวนี้เลยนี่นะครับดูเอาฮะนี่ขนาดหลังคลอดนะครับสุดยอดความใหญ่จริงๆเนี่ยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่คือตัวลูกของเขานี่นอนอยู่นี่ฮะลูกของตองก้านะครับตองก้าก็คือเป็นน้ำเชื้อนอกนะครับน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับผมตัวแม่เขาเดินออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมตามไปถ่ายให้ดู ตอนที่โดนแสงใกล้ๆหน่อยเอาละครับพี่น้องครับนี่คือผมบอกแล้วว่าคือไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับตอนนี้เขาเดินออกมากินอาหารแล้วนะครับเมื่อกี้เข้าไปพักอยู่ในที่ล่มนะครับ เนื้อตัวใกล้ๆใบหน้าชัดๆนะฮะผมจ่อกล้องให้ดูชัดๆเลยเชื่องมากๆพี่น้องนะฮะวัวไม่มีอาการอะไรเลยครับดูนมนะฮะนมดีมากดูเต้านมเอานะครับนั่นนะฮะไม่รู้จะหาตัวไหนมาช่วยดูดได้บ้างนะครับใหญ่จริงๆครับแม่นี้ 140,000 บาทราคาขายนะครับ 140,000 บาทดูมุมนี้นี่โอ้โหสวยจัดนะครับใครชอบใหญ่ๆยักษ์ๆก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยพี่น้องนะฮะแนะนำเลยครับมาดูมาชมเอาเลยเอาละครับพี่น้องครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็หลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าอาจารย์ประเสริฐเลี้ยงด้วยอะไรนะครับหลักๆ ก็จะมีอาหารที่หาเองบ้างนะครับแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาบ้างนะครับก็จะมีพวกเง่าสับปะรดยอดสับปะรดนะครับแล้วก็จะมีเปลือกมันล้างกากข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นอาหารหลักของอาจารย์หญ้าก็มีนะครับหญ้าก็ปลูกไว้ประมาณ 20-30 ไร่นะครับพี่น้องได้ไปไม่ต้องห่วงนะครับว่าวัวจะกินอาหารไม่เป็นกินหญ้าไม่เป็นนะครับเพราะที่นี่ให้อาหารได้หลากหลายชนิดมากนะครับเอาละครับนี่คือของฟาร์มของอาจารย์ประเสริฐนะครับผมฉายาที่ผมตั้งให้แกก็คืออาจารย์ประเสริฐอินดี้นะครับเลี้ยงวัว10กว่าปีขี้ไม่เคยเก็บนะฮะนั่นก็คือฉายาที่ผมได้
สร้างคอนเทนต์ตอนที่ผมสมัยผมเข้ามาเยี่ยมฟาร์มอาจารย์ใหม่ๆนะครับเล่าสักนิดนึงก็คือว่ากว่าจะตื้อให้อาจารย์ติดไมค์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ผมได้เนี่ย2วันเลยนะครับไม่ธรรมดานะฮะนะครับผมก็เลยได้ตั้งฉายาให้แกว่าอาจารย์ประเสริฐอินดี้นะครับไอ้10ปี10กว่าปีขี้ไม่เคยเก็บเนี่ยผมมาตั้งทีหลังนะพี่น้องนะครับเนี่ยฮะแม่เนี้ยดูชัดๆสวยใหญ่มากนะครับลูกตัวเมียบอกว่า 90,000 ดูเอานะดูท่วงท่าเดินเป็นแม่บ็อกที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากแม่เมื่อสักครู่นี้แหละพี่น้องนะครับนี่คือบรรยากาศรวมๆนะครับผมพิกัดอยู่ที่นาตาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับเข้ามาดูมาชมได้เลยนะฮะหรือว่า มาไม่ถูก โทรมาสอบถามเส้นทางกับผมได้เลยนะฮะเบอร์โทรผมขึ้นค้างไว้ให้แล้วนะครับผมเนี่ยครับเน้นนะครับขายทุกตัวนะครับราคาตรงกันราคาถูกใจกัน ไปได้หมดนะฮะตัวอย่างผมให้ดูเป็นบางคู่บางตอนแล้วนะครับตัวอย่างราคานะฮะอันนี้คือวัวไม่มีตัวไหนสุดไม่มีตัวไหนผอมนะครับวัวดีๆวัวสวยๆวัวถูกๆอยู่ที่นี่แล้วนะฮะรีบๆมาดูกันได้เลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะฮะหาส่องวัวดีๆหาถ่ายวัวสวยๆแบบนี้มาฝากพี่น้อง FC อยู่เป็นประจำเช่นเคยเอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ